ดู Under Paris ใช่ไหมดูแล้วครับดูแล้วคือวิวัฒนาการของสัตว์ที่สามารถผลิตลูกได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์นอกจากเป็นเครื่องจักรแดกคนแล้วเป็นเครื่องจักรผลิตเด็กน่ากลัวมากผลิตฉลามเด็กเรามามองกันที่จุดเริ่มต้นของตัวนี้ดีกว่ามันเกิดจากอะไรในเรื่องมันบอกอยู่ว่ากลายพันธุ์จากขยะปะจากขยะไมโครพลาสติกอ้างอิงจากความเป็นจริงจำไม่ได้ว่าประเทศไหนที่เขาทดลองกันเขาตรวจพบไมโครพลาสติกอยู่ในอสุจิของผู้ชายหลายคนแล้วเขาเกรงว่าจะตกไปถึงนู่นถึงนี่จะทำให้เกิดไซด์เอฟเฟกต์บางอย่างอะไรเงี้ยนี่ไง เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำฉลามให้เป็นเครื่องแดกคนและผลิตได้ในเวลาเดียวกันเรื่องนี้เกิดที่ปารีสโอ้ยเขาถ่ายสะพานซะขนาดนั้นมึงไม่เห็นเหรอไอ้เหี้ยมันมีอยู่ฉากหนึ่งช่วงแรกๆอ่ะที่แม่งไม่เชื่อกันหนังสเต็ปนี้กูเบื่อชิบหายนางเอกแม่งโดนแดกทั้งทีมแล้วก็มาเตือนไม่มีใครเชื่อไอ้เจนี่บ้าเสียสติหน้าตาไม่น่าเชื่อถือเลยเออแล้วช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีจังหวะที่ต้องลงไปตรวจพื้นที่มั้งเพราะว่ามันมีคนแจ้งเหตุแล้วไอ้จังหวะที่ไล่กันโดนกัดโดนเหี้ยอะไรอ่ะมึงได้เห็นแบ็คกราวด์ป่ะมึงลองไปดูนะมีคนปั่นจักรยานแบบจ็อกกิ้งแบบจริงป่ะอันนี้จริงป่ะคือมึงนึกภาพสมมตินะตรงนี้เป็นมันเขาถ่ายเรืออยู่นี่ป่ะแล้วแบ็คกราวด์เป็นเมืองไงมันยากมากนะเว้ยที่จะกันคนแบบระดับนั้นเนี่ยแบบเอ็กซ์ตรีมลองช็อตเป็นกว้างอ่ะปกติแล้วในหนังบล็อกบัสเตอร์หนังมาเวลหนังอะไรก็ตามถ้าทุนมันสูงอ่ะเขาจะกั้นผ้ามึงเห็นกันป่ะกั้นผ้าเขียวๆหรือฟ้าๆใหญ่ๆเออกั้นเลยเพื่อที่จะแบบมึงตัดปัญหาเรื่องไทยมุงไปได้ไม่มีแล้วเขาก็ยิงแบ็กกราวด์ให้มันแบบเป็นบรรยากาศจะให้เมืองล่างหรือที่อะไรก็ตามก็ยิง CG เอาเขาคงอยากขายบรรยากาศในเมืองเขาด้วยเพราะว่าความรู้สึกกูนะดูหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าโปรเจกต์นี้เฮ้ยฝรั่งเศสเราได้โควต้าทำหนังลง Netflix อีกเรื่องแล้วเรื่องนี้ขอแบบรณรงค์สัตว์น้ำแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็พรีเซนต์ปารีสพรีเซนต์ปารีสเออสังเกตว่าแม่งแดกกันก็ต้องมาแดกกันตรงนั้นเออเออแล้วพอฉลามมันกันตรงนั้นนัวกันตรงนั้นข้างหลังกูเห็นเลยแม่งรถคนก็เดินจักรยานก็ขับมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ข้างหลังแบ็คกราวด์อ่ะเขาเรียกว่าเป็นปกติเออเป็นปกติอยากจะเสริมนิดนึงว่าไอ้ทุกๆอย่างเนี่ยเกิดในปารีสหมดเลยวันโลเคชั่นไหมแบบนี้วันโลเคชั่นไหมวันนี้อะไรบ้างล่าสุดก็มี Walking Dead เป็นหนังลักโลกกันเหรอเออที่แรกคือปารีสนะอันนี้หมายถึงภาคหนึ่งป่ะไอ้ตรงนู้นเลยนะปารีสเหรอปารีสจุดกำเนิดคือปารีสโอ้ที่แรกคือปารีสนี่มีนี่มีคาตาคอมAs above so below ปารีสเหมือนกันปารีสเหมือนกันมีแต่เรื่องเฮอร์เรอร์ทั้งนั้นขายได้อุ้ยเมืองนี้ไม่ไปแล้วมีซอมบี้มีฉลามมีอะไรไม่รู้จะไปหมดไอ้ฉลามมีไหมว่าหลังคนนะโง่เป็นหนังซอฟต์พาวเวอร์เหรอพี่ใช่ดิพี่พลังนุ่มนิ่มมันขัดป่ะมึงในขณะที่ฉลามก็แดกคนมันก็มีอีเจ้คนนึงที่แบบรักอนุรักษ์ไม่อยากให้ฆ่ามันนั่งร้องไห้แถลงข่าวอย่าฆ่ามันเลยมันแค่ไม่รู้จักแต่มึงมันแดกคนไปแล้วทุกคนคะทุกคนคือตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยากช่วยปลาฉลามตัวหนึ่งที่หลุดเข้ามาอยู่ในกรุงปารีสนะคะเขาเป็นสัตว์ธรรมดาตัวหนึ่งที่เผลอหลุดเข้ามาอยากให้เป็นยังไงเลยเผื่อคนไม่เห็นภาพว่าผมกำลังรู้สึกยังไงอยู่มึงลองนึกภาพเยาวราชกลางเยาวราชมีเสือเบงกอตัวหนึ่งตัวเริ่มไล่แดกคนแดกเป็น10แล้วแบบเป็น10เป็น100โอ้โหคนในเยาวราชโดนเสือแดกเป็นว่าเล่นเลยแน่นอนฝั่งที่เขาอนุรักษ์แบบสัตว์หรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบพยายามที่เข้ามาแบบจับไอ้เสือตัวนี้ออกไปหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันสุดวิสัยแบบมันจับไม่ได้จริงๆเสือตัวนี้ใหญ่โคตรไม่รู้มาจากไหนใหญ่มากลูกกระสุนปืนยาสลบยิงเข้าไปแบบไม่สลบแบบใหญ่ตัวใหญ่มากอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องแบบใช่ป่ะมันก็วิสามเพื่อที่จะเซฟผู้คนหรือสถานที่มันก็ต้องมีวิธีทางออกประเด็นก็คืออีดอกมันแดกคนไปว่าเล่นแล้วอ่ะมึงแล้วมึงตอนนั้นมันรู้ยังวะว่าไอ้ฉลามเหี้ยเนี่ยมันคลอดแล้วท้องแล้วคลอดแล้วท้องแล้วคลอดแล้วท้องแล้วคลอดแล้วท้องอ่ะมันดูแปลกมากอ่ะที่ฉลามแม่งแดกคนเป็นร้อยแล้วมีผู้หญิงคนนึงมาร้องไห้บอกว่าให้อนุรักษ์ฉลามอ่ะแล้วโมเมนต์ก็คือเขาบิ้วแบบเอาภาพเหมือนฟุตเทจจริงอะที่คนล่าปลาคนอะไรอะมาประเด็นก็คือกูอยากจะรู้ว่ามึงต้องการให้กูรู้สึกยังไง
รู้สึกว่าไอ้ฉลามเหี้ยนี่ตุยไปซะหรือต้องการให้เราแบบอนุรักษ์หรือรณรงค์หรือเหี้ยอะไรมันดูแบบมั่วไปหมดเลยเราจะได้เลี้ยงฉลามตัวนี้ในกรุงปารีสว้าวนี่คืออีกสเต็ปหนึ่งของการทำหนังหรอเลี้ยงในน้ำจืดนี่แหละเพราะว่าน้องเขามีพลังในการทนต่อพลังน้ำจืดโอ้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 ตายแล้วตายแล้วจบแบบนี้ภาคสองมาแน่ทำให้ใครดูกลุ่มตลาดไหนถามอย่างนี้พี่รู้สึกถึงความรักของพระเอกนางเอกไหมพี่ไม่ทราบถ้าเป็นผัวเมียตอนแรกจนมือมันเกยแล้วมีแหวนติดอยู่ผู้พันหรือผู้พันกันไม่ทันผูกพันเลยมันไวมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากพี่ไม่ทราบอย่างนี้อาจจะมีคนรู้สึกว่ามันเพลินๆก็ได้เพราะว่าถ้าพูดในมุมว่าเพลินๆน่ะคงจะเป็นช่วงที่มันมีเจ้าหน้าที่กับนักศึกษาหรือประชาชนที่อะไรกูผมตามไม่ทันเว้ยว่าทำไมเข้าไปตรงนั้นกันเยอะอย่างวะคนก็เข้ามาในใต้อุโมงค์กันมาดูฉลามว่าฉลามน่ารักแค่ไหนเลี้ยงในน้ำจืดได้ด้วยคือหนังเรื่องนี้รวมจังหวะคลีเช่ทุกอย่างไว้เลยเว้ยคือพอมีคนลงไปในน้ำปั๊บเข้าใกล้ฉลามมันต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่เชื่อนางเอกเข้ามาบอกให้ทุกคนระวังฉลามมันก็จะมีคนไม่เชื่อพอไอ้สาวนี่ลงไปมันลงไปหาฉลามลงไปจับไปอะไรนั่นของมันอะที่มันต้องการจะจับอะเขาก็บอกให้ขึ้นมามันก็ไม่เชื่อต้องเริ่มโดยไม่เชื่อกูไม่เข้าใจไม่เอาอย่าป้าห้ามทำไมมึงไม่เห็นนะฉลามมันน่ารักจะตายนี่กูคุยกับมันได้นะเราสื่อสารฉลามได้ได้โดนแดกนะสัตว์ประเด็นคือทุกคนในนี้ใส่รองเท้าสเก็ตกันนะกูอยากทราบลื่นกันหมดเลยลื่นง่ายมากเดินนิดนึงลื่นเดินนิดนึงลื่นเขาลงแว็กหรือว่าไงวะไอ้เหี้ยแบบมันหล่นไปง่ายมากอ่ะผมว่าถ้าจะรู้สึกเพลินๆสมมุตินะดูแบบไม่คิดอะไรเพลินๆก็น่าจะช่วงอะไรพวกนี้แหละช่วงท้ายๆที่ว่าช่วงแรกๆมันเหมือนหนังแบบไม่เหมือนหนังอ่ะมันเหมือนเป็นฟุตเทจที่ถ่ายแล้วเอาฟุตเทจจริงจับปลาฆ่าฉลามฆ่าวานมายำๆรวมกันอ่ะตั้งชื่อฉลามว่าลิลิธใช่ไหมลิลิธน้องลิลิธใช่ไหมคือมันมีหลายตัวนะแต่ตัวที่มันกลายพันธุ์คือตัวนี้พี่มองเป็นกอซิล่าเลยนะจริงเหรอมันจะไปอย่างนั้นเลยเหรอเออโอ้โหนี่ตัวใหม่ไปสู้กับชาร์กนาโดกูก็หลูแล้วก็อยู่ช่างนาโดซอมบีเวอร์อะไรเงี้ยไม่ได้ต้องไปจอเท่านั้นต้องเรื่องจอตัวนี้อาจจะแดกจอเข้าไปน่ากลัวนะเป็นการผัดส่งไม้ต่อของอเมริกาถึงปารีสจอไม่ไหวแล้วแก่แล้วเกษียณแล้วปารีสเขาจัดเหมือนเปิดเที่ยวอะไรทุกอย่างแล้วมันบอกว่างบประมาณเยอะมากใช่ป่ะงบประมาณเยอะมากแล้วมันจะมีคนนึงที่คัดที่บอกเฮ้ยฉลามมันเข้ามาในกรุงปารีสแล้วมึงจัดงานอีกนี่มันยกเลิกกันจะตายหรือไงเฮียมันด่าในเรื่องกันนะในเรื่องมันด่ากันเลยแต่ไอ้ตัวเจ้ผู้หญิงอะเป็นนายกป่ะไม่น่าใช่น่าจะสสธรรมดาแต่เขาก็บอกเอ้าก็ต้องมันก็ต้องจัดป่ะไอ้หลานว่าไงไอ้หลานว่าไงมันจะบอกอารมณ์ประมาณว่าคือลงทุนไปเยอะกว่างบประมาณทีมพวกมึงอีกแล้วกูเดี๋ยวสมัยหน้ากูก็ต้องหาเสียงก็อะไรอีกเพราะฉะนั้นนี่เป็นจังหวะที่กูจะแบบเหมือนหาเสียงเหมือนได้หน้าได้ตาของกูเป็นหน้าเป็นตาของกูยกเลิกไม่ได้หรอกยกเลิกคนเสียหายคือกูอารมณ์ประมาณนั้นแต่พอถึงงานกูก็เห็นมันก็มีแง่งๆนั้นมันไปแพงอะไรวะไองานเหี้ยนั่นน่ะค่าแพที่เบิกมามัน3ล้านกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยบอกแพงมาก10,000ล้านแสนล้านเหี้ยอะไรกูก็เห็นก็มีแพออกมาแล้วก็มีนักแข่งค่าทีมบอดี้การ์ดป่ะมันจะมีเป็นทีมตำรวจออกมาล้อมอ๋อค่าหน่วยสวาทไงหน่วยสวาทที่มายิงแพงเหรอแพงมากนะน่าจะหลายร้อยล้านน่าจะหลายร้อยล้านหมื่นล้านคือค่าทำความสะอาดและบูรณะแม่น้ำหรอมีเงินทอนคือในเรื่องอ่ะมันจะมีเหมือนกระสุนอะไรไม่รู้อยู่ใต้แม่น้ำเขาอ่ะใครรู้ฝากคอมเมนต์อยากรู้ว่ามันคือกระสุนอะไรที่มันเจอขนาดตอนแรกเลยทรงเหมือนกระบอกน้ำยาเตี้ยฉลามก็มีข้างใต้มีกระสุนอีกจัดงานว่ายน้ำมาราธอนนี่คืออะไรหนีตายหรือว่าไงงานแข่งขันหนีตายหรือไงมันเป็นชาเลนจ์ไงเป็นชาเลนจ์ไงข้างหลังไล่มาแล้วก็เราต้องว่ายหนีโดนแดงหมดเห็นไม่ต้องห่วงโดนแดงหมดพี่ย้ำเลยนะคำว่าลื่นง่ายคือมันลื่นง่ายจริงนะเว้ยทุกคนในเรื่องคือลื่นง่ายแล้วก็กระดูกเปาะสมมติว่าพี่ลื่นแล้วตาตุ่มเบี้ยไปโขกโดนหูพี่ท็อปกกหูพี่ท็อปพี่ท็อปตายในน้ำเลยนะพี่ท็อปนอนลอยอย่างเงี้ยมึงนึกภาพนะปราบฉลามฝูงนึงน้ำท่วมเมืองปารีสเลยไม่มันเป็นแผนของฉลามมันบอกตั้งแต่แรกแล้วคุณพลาดคีย์เนี่ยคุณพลาดคีย์เพื่ออะไรเพื่อไปกินคนเหรอหรือไงมันต้องการยึดพื้นที่ทั้งหมดของในกรุงปารีสให้เป็นบ้านมัน
นางเอกมันยังมีพูดอยู่ว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยถ้าทำอ่ะฉลามมันต้องการจะยึดเมืองเรามันลึกซึ้งเนะมันลึกซึ้งมันลึกซึ้งต้องการยึดปารีสซึ่งสุดท้ายได้ผลก็โดนยึดภาค2มาแน่มาแน่ๆโอ้โหมันจะภาค2มันจะเกิดอย่างนี้เว้ยภาค2อ่ะเดี๋ยวฉลามไอ้ตัวชื่ออะไรนะไอ้ฉลามตัวนั้นชื่ออะไรนะลิลิตเดี๋ยวลิลิตจะกลายเป็นจ่าฝูงของฉลามเว้ยแล้วก็ไปเจอกับคนใช่ป่ะแล้วมอยอันนั้นมึงแบบมีฝูงฉลามแล้วก็มนุษย์ก็จะถดถอยอะไรความไอ้สติปัญญาถดถอยสติปัญญาถดถอยไปกลายเป็นลิงโง่ๆแล้วก็ฉลามก็เดิน2ขาได้ฉลามเดิน2ขาไปยึดพื้นที่ปารีสภาคต่อไปเป็นอย่างนั้นลองดูวันพีซไปก่อนเนาะมีอารองก็เป็นฉลามอาจจะเหมือนอารองก็ได้พัฒนาแบบไปเป็นเหมือนอารองอะไรอย่างงี้สำหรับเรื่องนี้มองไปไกลถึงขั้นที่แบบว่าเบิร์ดบ็อกซ์โอ้โหเบิร์ดบ็อกซ์ไทยแลนด์เบิร์ดบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยมันต่อยอดได้มันพัฒนาไปเป็นเหมือนอารองได้เว้ยอารองคาร์โมนคาดีนึกว่าจะเล่นอารองพักดีวินเจตอารองพักดีวินเจตอารองพักดีวินเจตนะตอนจบเขาก็ยังมาทิ้งลายคนล้มง่ายนะไอ้บนเวทีอะเดินนิดหน่อยล้มละเดินผลักกันบ้างอะไรกันบ้างมันจะได้ชุลมุนได้ดูชุลมุนภาพมันออกมาดูชุลมุนมั้ยล่ะมันออกมาเหมือนเอเลี่ยนคอนวีเนนซ์เลยนะมันลื่นไปหมดตอนจบที่เรือช่วยเหลือมาช่วยฝังว่ายน้ำเฮียยังไงจับโจรแบบว่าผู้ร้ายข้ามประเทศมากันหมดทั้งสไนเปอร์ปืนกลแม่งมาครบมือไล่ยิงเป็นซีนที่แปลกประหลาดมากไล่ยิงฉลามทุกคนมุ่งไล่ยิงฉลามแล้วพระเอกกับนางเอกอยู่ไกลมากตะโกนมาบอกว่าอย่ายิงใต้น้ำมีกระสุนเอาจริงๆกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมีกระสุนคืออะไรวะไอ้กระสุนนั้นน่ะมันจะทำร้ายฉลามหรือเปล่ากูก็ไม่เข้าใจพูดอะไรแล้วตะโกนอยู่ไกลมากประมาณแบบอารมณ์เหมือนอโปใช่ไหมตะโกนอ่ะเจนแพนด้าตัวนี้แหละที่จะขวางเจ้าจากลิขิตอะไรใช่ใช่เหมือนคุยอยู่คนเดียวอะไรเขาก็นึกว่าอ๋อยิงจังหวะนั่นเป็นจังหวะที่เอาหามากเลยบรรยากาศคือมึงซีเรียสอ่ะมึงซีเรียสอยู่อ่ะแล้วตอนเคาะให้มีซีนเนี้ยเขารู้สึกไงวะข้ามุดก็ปัง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 ไม่ดูเลยเหี้ยแล้วสิ่งที่กูเห็นคือแบบทุกคนแบบจริงจังกับการยิงฉลามตัวเดียวของแกใช่ป่ะตัวหยุดไม่ได้แล้วไงหยุดไม่ได้แล้วไงเข้าใจแต่มึงไม่ทำก่อนอันนี้ไม่ทำนะอยู่มึงมากันทั้งนั่นแหละเหมือนมึงทำงานเนี้ยเพื่อดักฉลามแต่ฉลามไม่ตายด้วยนะไม่ตายดิมึงโอ้โหมึงดูมันคลอดลูกซะก่อนเครื่องผลิตเด็กไม่ต้องเอากับใครเลยไม่ต้องก็สามารถงอกฉลามเด็กได้แบบอันลิมิตชอบมากแม่งเหมือนดูทริปเปิลเอ็กซ์ภาคแรกๆอะวินดีเซลฉลามตัวเดียวพุ่งศัตรูได้ยิงอ่ะถามแค่นิดเดียวไอ้สนุกกับบันเทิงอ่ะมันก็พอได้แต่เราได้อะไรเอาอย่างงี้มึงมีสักนิดไหมที่แบบว่ามองไปที่ทะเลแล้วก็นึกอ่ะคนเราอ่ะทิ้งขยะลงทะเลไปมากกว่า 1.5 ล้านตันต่อปีเราต้องช่วยกันใช่แล้วตอนนี้คือสภาวะโลกร้อนแล้วมันเกิดสภาวะโลกร้อนเห็นป่ะภาพตอนแรกโอ้หดหูเลยพี่โอ้โหร้องไห้เลยแทบน้ำตาซึมเลยนะวานมั้งที่ติดแหที่ติดนั่นมึงละไม่ใช่ปลาวานละโอเคต่อถ้าเป็นโลมาก็อาจจะพูดได้ว่าติดปลาปักเป้าเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเว้ยที่ผมบอกเสมอเลยว่าถ้าเป็นแบบเหมือนผีสิงในปลาเหมือนล่าสุดที่กำลังจะเข้าอ่ะหนังของเวียดนามมั้งที่ผีหมาคนกินเนื้อหมาเยอะเลยโดนผีหมาไล่ฆ่าสาบผีหมาอย่างเงี้ยโคตรสปอยสนุกแต่ถ้าอย่างแบบไอ้ Under Paris เนี่ยมันเป็นหนังที่พูดตรงๆนะมันก็เหี้ยแหละแต่มันจะจัดอยู่ในโพซิชันสำหรับผมนะจัดอยู่ในโพซิชันที่จะด่าเขาพูดได้ไม่เต็มปากเขาเรียกเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาจะพรีเซนต์อะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นเหมือนหนังบ้านเราก็คือได้ทุนรัฐบาลอ่ะแล้วต้องพรีเซนต์อนุสาวรีย์ชัยด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นประเทศไทยเขาคงจ้างนายแอดมา Made in Thailand ต้องมีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
แล้วของดีเมืองไทย King of Fruit of Fruit อะไรใส่ไปให้หมดทุเรียนอะไรมาเติมต้องมีผลไม้ไทยสมมติว่าถ้าเป็นแบบซอมบี้บุกในไทยเราก็จะเห็นซีนที่แบบคนเอาทุเรียนมาอยู่บนตึกสูงสูงเอาฟัดใส่หัวซอมบี้นะโอ้ใช้ไปกันโอ้ไส้หัวแตกแล้วไปอยู่ภาพก็ต้องมีอนุสาวรีย์ชัยสถานที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะต้องแบบพรีเซนต์อะพรีเซนต์สิ่งที่ไหนหัวพรีเซนต์สิ่งที่ไหนหัวต้องการไหนหัวไหนหัวใหญ่ไหนหัวใหญ่ต้องการแล้วก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยไงมันก็เลยแบบคุณเข้าใจป่ะมันก็เลยแบบจะพูดได้ไม่เต็มปากว่าแบบเหี้ยมันหนังมันเหี้ยมันอะไรก็ตามอะไรเงี้ยมันอยู่ในทรงจิตจืดนะสำหรับผมจะแย่ก็ไม่แย่มันคือหึงกลางให้ตายเถอะพี่ไม่ชอบเลยจังหวะที่ฉลามแม่งคาบคนแล้วมันเป็น CG เลยอ่ะมันแบบคือเข้าใจป่ะทุกครั้งที่แบบมีฉลามคาบมึงก็เหมือนแอนิเมตปล่อยฟรีอ่ะมึงรู้จักคำสั่งนี้ป่ะถ้าใครทำพวกงานแอนิเมชันหรือว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราคีย์คำว่าวิโก้วิโก้คือเขย่าอ่ะเวลาเราอยากให้วัตถุอะไรในจอมันเขย่าวัตถุ 3D ที่เราปั้นขึ้นมามันเขย่าอ่ะเราใส่คีย์มันเข้าไปก็คือใส่คำว่าวิโก้แล้วก็ใส่ตัวเลขความแรงในการเขย่าความแรงในการวิโก้แล้วก็อันอาเขตในการวิโก้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะสมมุติในเอาคร่าวๆสมมุติใส่วิโก้50มันจะมีอะไรมันจะเหมือนในเกมกูเกลียดมากเลยมันจะเหมือนในเกม GTA ป่ะที่แบบโดนรถชนมันจะเป็นฟิสิกส์ของการโดนรถชนแบบนั้นแล้วก็แร็กดอมันแร็กดอเหมือนถ้าสมมุติบั๊กติดรถอ่ะแล้วก็อย่างเงี้ยใช่ทุกคนน่าจะดูแล้วรู้นะว่าจังหวะไหน CG บ้างอะไรเงี้ยเขาจะพยายามไม่ให้ CG กับคนจริงปนอยู่ด้วยกันบ่อยมากนักอะเท่าที่มันจะทำได้นะส่วนใหญ่แล้วคุณสังเกตนะถ้ามันเป็น CG มันจะเป็น CG ทั้งเฟรมไปเลยตอนที่เขาถ่ายอะมันจะเป็นเหมือนมันมีอ่างน้ำเนาะแล้วคนก็อยู่ในน้ำถ่ายกันจริงๆแต่จังหวะที่ฉลามไปมาโผล่พวดพลาดอะไรเงี้ยมันก็จะตัดคัดเข้าไปไม่ได้ให้เห็นหน้าตอนนั้นถ้าเห็นหน้าตอนนั้นก็อาจจะเห็นแค่น้ำกระจายบุ๋ยบุ๋ยหรือแบบบางทีมีครีบลอยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการเซฟแหละคุณเวลาการจัดการการทำภาพยนตร์แล้วเวลาจะเห็น CG เต็มๆเขาก็จะตัดเข้าไปใต้น้ำแล้วเต้นโชว์เข้าใจปะผมก็เกลียดมากเลยคือแบบเยี่ยมเรฟเฟอเรนซ์ในซีนแบบนี้มันมีเยอะแยะมากมายมันอ่ะอย่างน่าเกลียดสุดให้คนจมก็ได้แบบแล้วก็แบบเป็นเลือดปูปับปูปับปูปับหนังเก่าๆก็มีเรฟเฟอเรนซ์เยอะแยะแต่ฉลาดในเรื่องนี้ก็เยี่ยมเลยว่าจะแดกถ้าจะกัดมันจะกัดขาทั้งอย่างเดียวเลยทุกคนโดนกัดขาหมดเลยขาขาดทุกคนมีคนหนึ่งด้วยนะไม่โดนกัดไม่โดนกัดเยี่ยมเลยแต่ร้องมันโดนกัดเสียสติมึงเคยเห็นคนกลัวจนเสียสติเปล่าเล่าหรือเขากลัวจนเสียสติเสียไปแล้วเขากลัวจนเสียสติไปเลยไงเออสกิลฉลามเรื่องนี้เก่งมากโอ้ยอย่าว่าแต่ฉลาดเลยไอ้ฉลามมันเป็นอันนี้ด้วยเป็นมิวแทนด้วยทำไมอ่ะตอนหลังมันหลบกระสุนไงที่มันแบบโอ้มันไวแล้วมันฉลาดแล้วไงมันเหมือนวินดีเซลอ่ะมันเหมือนทริปเปิลเอ็กอ่ะโอ้มันฉลาดแล้วไงอันเดอร์ปาริสให้กี่คะแนนนี่เป็นไงวกกลับมาไงสุดยอดสุดยอดสุดยอดเข้าประเด็นเนี่ยทีให้ 4.5 แล้วกัน 4.5 ค่าอะไรอ่ะค่ารักเองค่ารักเจ้าพี่ให้ค่าระเบิดครับค่าระเบิดตอนจบอู้ค่าน้ำท่วมเมืองมีไหมค่าน้ำท่วมเมืองมีเป็นซีนที่พี่ชอบด้วยพี่ชอบหนังแนวเกิดภัยพิบัติอยู่แล้วไงที่บอกพอเห็นน้ำท่วมปุ๊บหาวเลยพี่ชอบหนังภัยพิบัติอยู่แล้วด้วยก็ 4.5 ก็แล้วกันแล้วให้คะแนนคนล้มนะคนเน้นเรื่องก็สาดล้มให้เราดูเจ็บ Under Paris ผมมองว่าดูเพลินไหมไม่เพราะว่าไม่เพลินไม่เพลินแล้วช่วงแรกอ่ะเข้าใจอยากจะรณรงค์อยากจะแบบแฝงประโยชน์หรือเหี้ยอะไรก็ตามสู่สังคมส้นตีนเหี้ยอะไรก็ตามโอเคมันเป็นมุมที่ดีแต่มันไม่ใช่แบบนี้ป่ะมันแบบยัดกันแบบนี้แล้วก็ให้คนมาพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วก็ใส่เฟรมแบบปลานู่นนี่นั่นคนล่าปลาประมวลฟุตเทจกันสุดท้ายก็มีความสัมพันธ์ที่ผมก็ไม่ซื้อเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้เหี้ยสองคนนี้เป็นอะไรกันเห็นแหวนแล้วไงแหวนมึงแค่ใส่เล่นๆปะอาจจะเป็นแหวนนี่แหละแบบซื้อเองอ่ะเหมือนบางทีเราแค่อยากใส่แหวนเฉยๆอ่ะ
หรือเปล่าเออคือแบบกูแค่นิ้วมันโล้นิ้วมันโล้นิ้วมันโล้งอ่ะนิ้วมันโล่งอ่ะแล้วก็แบบหาอะไรใส่ซะหน่อยตายตอนจบไม่อินเลยกูไม่เชียร์ใครทั้งนั้นแล้วปลาฉลามแม่งแบบเป็นปลาฉลามที่เหมือนเป็นไส้เดือนอ่ะที่แบบแล้วก็แยกแตกหน่อได้เองไม่ต้องแบบมีตัวผู้ตัวเมียเป็นไรวิวัฒนาการเลอะเทอะชิบหายอ๋อแนวไคจูนี่ไม่ใช่ไคจูนี่อะไรไคดูไคดูไคออกแนวไคดูโอ้นี่ไงดูใครจะดู1คะแนนนะ1คะแนน2 2ไม่2ครับ1 1เลยเหรอ1อีกคะแนนให้อะไรอ่ะกระสุนระเบิดตุ้มโอ้ CG ตรงนั้นเหรอ Call of Duty เลยนั่นนะเออนั่นน่ะ1คะแนนนะให้ไปแล้วอ้าวถึงคะแนนให้ค่านั้นนะ CG ตอนจบน้ำท่วมนั่นให้ค่าตำรวจนะให้อีกคะแนนคือค่าตำรวจค่าทางด่วนเลยค่าตำรวจอ๋อค่าตำรวจตำรวจไหนตำรวจตายใช่เขาสลัดตัวเองระเบิดบอมบ์อ่ะเขาอุตส่าห์ทำแล้วไม่เลย1ถูกแล้วสงสารเขาเลยให้ค่าฉากแดกอีน้องนั่นโอ้โหถ้ากูให้ค่าวิโก้ไอ้ค่าเอฟเฟกต์วิโก้อ่ะกูหักนะกูหักนะแดกอีน้อง1คะแนนแหละ